วันนี้มาเที่ยวไหร่ครับวันนี้เดี๋ยวดูนาฬิกาก่อน27วันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับเรามีโครงการจะขึ้นเขาช้างเผือกวันที่3นะฮะก็เลยกระหน่ำโทรฮะเพราะว่าเขาให้โทรกันตั้งแต่8โมงตื่นมาเช้าเลยตั้งท่าตั้งป้อมเลยใช้เวลาโทรไปกี่สายนะครับเช้านี้เช้านี้เหรอนะฮะเดี๋ยวเช็คก่อน20บวก2บวก18บวก49รวมแล้วก็น่าจะประมาณ100สายพอดี100สายพอดีนะครับนะฮะติดแล้วไงต่อครับติดแล้ววางเพราะว่าไม่มีชื่อไม่มีสำเนาไม่มีอะไรเลยอันนี้คือด้วยความที่อยากไปแต่ไม่มีหาข้อมูลนะฮะเผื่อเพื่อนๆที่ดูวีล็อกเราแล้วก็จะยังไงดีอ่ะจะอยากไปในปีหน้านะต้องใช้อะไรบ้างนะครับตอนนี้ที่หามาแล้วเลขบัตรประชาชนแล้วก็ชื่อนามสกุลนะฮะโดยประมาณนี้นะครับแล้วก็จองเสร็จแล้วก็ส่งเมลสำเนาไปให้เขานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถึงเวลาวันไปจริงเรายังไงต่อเดี๋ยวจะติดตามกันนะครับครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วครับวันที่2นะฮะถึงเวลาที่เราจะต้องนอนเตรียมตัวไปปิดล็อกก่อนปิดล็อกก่อนเพื่อไปนอนไปนอนพรุ่งนี้เช้านะไปไหนก็เข้าไปอช.ไงเขาช่างเชือกนะครับนี่ครับเราไปกับคันนี้นะครับเป้2ใบคน2คนอุปกรณ์เดินป่าอย่างนี้กระใต้เบาะนะฮะจะรอดไหมทายสิครับ6ชั่วโมงของเรา6ชั่วโมงครึ่งนะฮะเจอกันครับเช้าวันที่3ฮะสภาพไหวไหมครับง่วงอากาศดีไหมเช้านี้ถือว่ามาแล้วคุ้มนะครับนอนแทบไม่ได้หนาวเหลือเกิน13องศาที่พักโอเคครับได้พักผ่อนได้ชาร์จแบตไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันตอน6โมงเช้านะครับนี่เรารายแพ็คของใหม่นะครับเนี่ยเดี๋ยวไปต่อที่อช.ครับครับหลังจากเราซื้ออะไรนะอันนี้อะไรอ่ะบัตรผ่านนะครับเราก็ต้องมารอลงทะเบียนต่อนะครับลงทะเบียนที่เราลงทะเบียนมาแล้วในเมลกับที่โทรมาจองนะครับเดี๋ยวมาดูต่อขั้นตอนต่อไปยังไงนะครับลงทะเบียนนะฮะเราก็จะได้บัตรอันนี้มาที่เขามาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปแพ็คของกันที่พักแล้วก็จะไปรวมพลกันที่ลานจอดฮอที่อีต่องนะครับเนี่ยพร้อมไหมครับครับก่อนออกเดินทางวันนี้นะครับเราระหว่างรอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนที่อีต่องนะฮะแล้วก็ต้องเติมเช้าครับนะฮะเสร็จครับดีที่สุดในโลกผมข้าวต้มอ่ะง่ายสุดนะฮะนี่อาหารกลางวันของเรานะฮะบนดอยข้าวเหนียวหมูปิ้งนะฮะเบาๆได้ขี้น้อยๆหน่อยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวปวดท้องซวยเลยนะฮะหลังจากที่ร้านอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาจุดทะเบียนจุดทะเบียนอีกรอบแรกเพื่อขึ้นเช็คลิสต์เช็คอินรอบแรกนะครับเดี๋ยวรอบ2ข้างบนอยู่ตรง3แยกทางขึ้นเขาช้างเผือกนะครับอันนี้จะมีพนักงานที่นะครับรับเช็คอินนะครับนี่ครับไปครับเริ่มเดินทางฮะนี่ผ่านทางระหว่างทางเข้าไปตีนเขานะครับอ
ช็คอินที่สองนะครับอีกคนนึงอีกคนนึงอยู่ข้างหลังครับนี่ครับครับเรียบร้อยครับนี่นะครับเราจะเห็นยอดช้างเผือกอยู่ตรงนู้นนะครับริบๆนะครับนู่นเลยนะครับที่เบยไปซ้ายครับครับครับสวัสดีครับมันจะชันนิดหน่อยครับแต่ถ้าตรงไปมันไม่ชันแต่มันอ้อมครับเชื่อว่าพี่ผมตรงไปครับแล้วแต่เลยค่ะสวัสดีครับมีคนบอกทางอยู่ตรงนี้ดับไว้กลัวเดินเลยรถอ้อมครับแล้วแต่ผมเชื่อพี่ดีกว่าทางนู้นอ้อมเขาบอกทางสแลดด็อกนะครับครับสวัสดีครับโหนี่มันรองเท้าหนังแท้นี่พี่ใช่ครับผมแข็งเฮ้ยทางลัดทางใหม่ลงลึกดูนี่ลงนี้เลยฟูจิยากไหมพี่ไม่ยากครับยากนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับครับเช่นกันครับสวัสดีครับดูครับดูครับข้างทางครับกล้องอยู่ตรงเต้มองไม่เห็นนะดิข้างขวาตัดต้นไม่วมไม่ใช่สั้นหัวกูเป็นไอสไตล์แล้วนะผมไม่ได้ส้วมจริงๆดูนะครับสั้นคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันดูครับสั้นแต่ดูซ้ายมือดีกว่านะฮะสั้นอยู่ต้นนี้ไงนี่สวยแอสวยจริงอะไรจริงโกโปรไม่สวยต้องมือถือใช้ได้นะยังไม่ถึงครึ่งนะครับพี่ก็บอกไม่ถึงครึ่งใช่ไหมไม่ถึงครึ่งก็ไม่รู้ไม่เคยมาเหมือนกันการเป็นตรงนี้ได้ไหมไปไปต่อครับตรงนี้คือจุดเริ่มต้นความมันนะครับจุดเริ่มต้นความมันนะครับดูนะฮะไปลุยเซเห็นไหมจุดเริ่มต้นความมันนะฮะโถหยุดไม่ได้ฟังเสียงเหนื่อยดิโคตรเหนื่อยแล้วหมดแรงนู่นน่ะขึ้นอีกแล้วนะThank you.
โมึงให้กูพักก่อนได้ป่ะมึงจะไปเลยเหรอโอ้โหนู่นน่ะโอ้เดี๋ยวไปดูแล้วอ่ะนู่นน่ะมันเดินไปบนนู้นน่ะไกลรีบๆเลยนู่นน่ะไปอุ้ยตอนนี้เดินมาเท่าไหร่แล้วครับไม่รู้เหลืออีก 2,000 เหลืออีก 2,000 2,000 ใช้เนี่ยตั้งแต่เช็คอินแรกเรามาถึงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ3ชั่วโมง3ชั่วโมงเพิ่งมาถึงกี่เมตรวะเนี่ย8 -2 เหลือเท่าไหร่วะ600เมตรเอง6โล6โลอีก2โลจะถึงแล้วนะครับตอนนี้ชาร์จแบตก่อนนะฮะข้าวเหนียวหมูปิ้งในเมืองนะฮะเอามั่งทุกคนเป็นครับกินเสร็จแล้วครับพร้อมด้วยยังครับอีกกี่จะถึงเบสแคมป์อ่ะไม่อีก 2,000 อีก2กิโลนะฮะเราก็ยังนั่งชิลอยู่ตรงนี้นะฮะตรงที่หลักกิโลเมตรที่6นะครับไม่ครับยินดีต้อนรับคุณมาถึงแล้วจะไปเดินไปกอดพี่คนหนึ่งคือใครพี่คนนั้นน่ะนะอันนี้คือความฝันผมไม่ทำได้ไงครับที่มาถึงคนแรกใช่ไหมครับตอบว่าไม่ใช่เปล่าพี่นั่งพักตั้งนานน้องพี่ก็เหนื่อยนะไอพี่ขุนมึงไวจังวะอู้เจอแล้วเต็นท์น่ะอยู่นั่นน่ะลิฟต์ก็ลูกเนี้ยสุดท้ายอ่ะเ
เออเหรอเนี่ยอยู่นี่แล้วเนี่ยทางมันเดินมาเนี่ยเหรอหลังลงแชปรับมึงนะมีขึ้นข้างบนอีกนะคุณนอนอยู่ไหนอ่ะอันใหญ่อ่ะนี่หมดเลยนะครับตอนนี้เรามาถึงเบสแคมป์นะครับนะครับเครียดนะครับเดินบันไกลต้องเล่นเกมพักเจ็บขานะระหว่างรอที่เราจะรอทีมอื่นมาครบเพื่อจะขึ้นสายคอมมี่ตรงนั้นนะครับนู่นเลยยอดเขาอีก800เมตรครับวัดใจตรงนั้นนะครับนี่ก็คือจุดกลางเต็นท์นะครับขอไปหยิบหาแรงก่อนนะเตรียมตัวขึ้นยอดสันคอมบี้นะครับถึงจะขึ้นยอดสันโคมีนะครับอันนี้ยังหวังรอครับคิดดูมือผมสั่นอะไม่สั่นกลัวแล้วอย่าสั่นเมื่อยนู่นกำลังขึ้นอยู่นู่นชิดจะได้ขึ้นยอดขวาครับสายสายนี้ก็ได้ครับสองข้างบนก็ได้ครับแล้วก็ขวาครับI'm not going to do that.
อนแรกว่าจะเอาไม้มาแต่คิดไปคิดมาไม่ไหวละเหนื่อยอีกที่หนึ่งเพิ่งเปิดที่หนองวัวที่เขาแหลมใช่ครับแต่ไม่รู้เขาปิดหรือเปล่านะน่าจะปิดแหละอยากไปบึงกาฬไอ้สาวไปยังไม่ได้ไปเลยน้ำหนักขาที่ยังไม่ได้ไปก่อนจะหมดแรงใช่ไหม
ครับโอเคโอเคครับค่อยย้อนฝายาวครับอีกครับโอเคสายยาวสายยาวอีกโอเคสังคิวมากพี่ครับชิ้นหน้าเลยพี่ชิ้นหน้าเลยเหรอพี่ไอคิวกินเหรอเป็นแผลปะไม่เป็นแต่ว่าปวดไม่เป็นไรตอนนี้เอาไหมคะให้เจ็บลงมาจากยอดสันคมมีดนะครับสิ่งที่ดีสุดของเราเลยครับอาหารเบสิกนะฮะเนื้อย่างครับถูกต้องครับนี่นะฮะยืมจากข้างเต็นท์มาครับกระติกอันนี้ครับเอามาต้มน้ำนะฮะนี่ครับนี่ครับนะฮะง่ายๆนะครับดูนะครับเท้านี่กินนอนกับดินกินกับทรายของจริงนะครับดูได้นะฮะตอนแรกเท้าไม่เลอะพื้นใส่น้ำไปเยอะไหมเนี่ยเยอะครึ่งขวดพูดถึงนานๆทีได้มาทำอะไรอย่างนี้ก็ดีนะครับเราใช้ชีวิตอยู่แต่ในเมืองเนาะพอได้เข้ามาทำอะไรแบบสุดๆอย่างนี้มันยังไม่สุดหรอกแต่ว่ามันดีนะหมายถึงมันท้าทายความรู้สึกตัวเองว่าโห8กิโลมันอาจจะดูว่าไม่ไกลนะแต่5ชั่วโมงนี่ก็นานนะพูดถึงอ่ะขึ้นเขามากี่ลูกอ่ะ1 2 3ประมาณ5ลูกได้ปะประมาณ5ลูกนะฮะตามจุดเช็คอินนะแต่มันขึ้นมา5ลูกใช่มั้ยขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงความชันก็ได้อยู่อ่ะก็โอเคอ่ะมันก็คือว่าวัดความมั่นใจเราความสุดของเราว่าเราจะสุดแค่ไหนนะฮะธรรมชาติไม่เคยทำร้ายเราอ่ะมีแต่เราทำร้ายตัวเองใช่ป่ะทำร้ายตัวเองให้มันมาถึงที่นี่ไงก็พอลูกสุดท้ายที่เราจะถึงเบียดแคมป์เราเห็นภาพที่เป็นขอช้างเผือกจริงๆมันก็ความเหนื่อยมันหายไปเลยจริงๆนะแบบเราเห็นแต่ในรูปในเน็ตใช่ป่ะว่าเฮ้ยมันสวยงั้นอย่างนี้นะพอเราเห็นของจริงแบบมันก็คุ้มนะแต่ก็ทริปนี้ก็ดีนะครับมันหมายถึงแบบเราผมตัวผมเองกับน้องเนี่ยตั้งใจจะมาอยู่แล้วเรามาที่นี่เรามา2คนใช่มั้ยจะ2คนหรือ1คนผมว่ามันสิ่งที่ดีคือมิตรภาพใหม่ที่เจอได้เพื่อนใหม่ด้วยนะเพื่อนใหม่เยอะเลยเออก็ดีก็คือแบบไลฟ์สไตล์เดียวกันมันก็ยังไงดีอะไลฟ์สไตล์เดียวกันมันก็หมายถึงคุยกันง่ายนะแลกเปลี่ยนคนนู้นทำงานนี้คนนี้ทำงานนี้เอ้ยพี่ขายนี่เหรอพี่ทำอันนี้เหรอมันก็ได้คอนเนคชั่นเพิ่มนะก็ดีนะพูดถึงก็โอเคอ่ะโอเคจริงๆรูปมันก็สวยนะแต่ของจริงมันสวยกว่านะฮะสองตาเห็นมันเหมือนกับมันคือดูในคอมในมือถือมันก็สวยอ่ะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณได้มาเองได้มาสัมผัสได้ถึงรู้ถึงความยากของมันรู้ถึงว่ามันมาแบบโอ้โหกว่าจะมาได้กว่าจะขับรถจากกรุงเทพมาเมืองกาญกว่าจะเข้ามาถึงทองผาภูมิกว่าจะมาถึงปีล็อกกว่าจะโอ้สารพัดอ่ะมันก็
ลายนะมาถึงแบบมันก็ต้องไม่รู้ดิพูดไม่ถูกอะครับมันไม่ใช่เรื่องสนุกเหมือนกันนะจะเลยทำอะไรพวกนี้แต่ละอย่างนะแต่ว่าผมมองว่าถ้าเกิดเราทุกอย่างมันเป็นแนวทางเดียวกันแบบตั้งใจแล้วว่ามันมาก็ต้องมาพังก็พังถึงก็ถึงสุดแค่ไหนก็สุดแค่นั้นอะนะครับจริงทริปนี้ก็เป็นทริปปิดฤดูกาลของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าโควิดมันเลยทำให้ปิดเข่าเลยนะฮะพรุ่งนี้ลงก็ปิดเข่าแล้วไม่มีแล้วนะครับรอปีหน้ารุ่นดังคีว่าจะยังไงแต่ผมก็คงไม่ได้กลับมาที่นี่แล้วแหละคงเปลี่ยนที่อื่นถือว่าเราได้มาพิชิตแล้วนะครับว่าจะยังไงต8กิโลนะฮะนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะครับลมแรงนะฮะครับถึงแล้วครับจุดเริ่มต้นของเราโอ้ยหมดแรง